ราค่ะตอนนี้ใครที่มีมือถือนะคะอยากให้เข้าเพจนี้เลยค่ะ Unmee of Anarchy ค่ะ Unmee นะคะ UNME of ค่ะเสิร์ชเลยค่ะเจอแน่นอนค่ะเราจะร่วมกันอ่านไปพร้อมๆกันนอกจาก Unmee of Anarchy มีเพจนึงก็คือเพจราษฎรมาร่วมอ่านแถลงการณ์ไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ค่ะพี่น้องสื่อมวลชนคะพี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บภาพภาพนึงค่ะแนะนำเลยให้ยืนอยู่บริเวณรอบข้างจัดเป็นมุมที่ภาพสวยที่สุดรอบข้างบริเวณด้านเวทีเว้นตรงกลางนี้ไว้ภาพสวยที่สุดค่ะและหลังจากแถลงการอ่านจบเรียบร้อยแล้วใครอยากได้ฮาร์ดคอปปี้ตัวแถลงการนะจ๊ะมารับที่ด้านข้างเวทีได้เลยหลังจากกิจกรรมจบและตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะเอาละครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือให้กับไผ่ดาวดินครับขอเสียงตบมือให้กับน้องตงครับขอเสียงตบมือให้กับพี่เลิศครับเดี๋ยวเราจะมีการเรียกคุณขึ้นนะเดี๋ยวถ้าผมพูดอะไรแล้วถ้ารู้สึกใช่กับตัวเองนะครับก็ยืนขึ้นตามที่ผมบอกนะฮะใช่ตั้งแต่แรกพี่น้องเอ้ยไปเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปพี่น้องท่านใดเคยออกมาต้านรัฐประหารปี57ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมายืนครับพี่น้องท่านใดที่ราคาข้าวราคาการเกษตรมีปัญหาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ลุกขึ้นมาครับพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรในรัฐบาลประยุทธ์นโยบายประยุทธ์ลุกขึ้นมาครับพี่น้องท่านใดที่มีปัญหากับเศรษฐกิจปากท้องนโยบายการแก้ปัญหาโควิดลุกขึ้นมาครับพี่น้องท่านใดที่มีปัญหากับประยุทธ์จันทร์โอชาลุกขึ้นมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะอ่านแถลงการด้วยกันนะครับพวกเราคือพี่น้องขบวนเดินทะลุฟ้านะครับขอให้พี่น้องได้หันหลังกลับครับนะฮะหันหลังกลับหันหลังมาครับนี่ครับหันมาหาพวกเรานะครับสื่อไม่ต้องหันนะครับสื่อมานี่ครับพี่น้องหันไปครับพี่น้องหันไปครับสื่อไม่ต้องหันนะฮะหันหลังให้อนุสาวรีย์ครับนะฮะพี่น้องท่านใดที่สามารถที่จะอ่านคำประกาศบนมือถือไปพร้อมกับชู3นิ้วได้ก็ทำไปเลยทำด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถนัดก็อ่านอย่างเดียวนะครับคำประกาศเดินทะลุฟ้าเราพี่น้องราษฎรและเครือข่ายพี่เพื่อนโกในนามขบวนเดินทะลุฟ้าขอร่วมกันประกาศดังนี้247.5 กิโลเมตรที่เราก้าวเดินมาจากโคราชจนมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพด้วยข้อเรียกร้อง3ข้อคือ 1. ไปเพื่อนเรา 2. เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ 3. ยกเลิก 112 การเดินครั้งนี้เราเดินเพื่อหาแนวร่วมเชื่อมโยงประชาชนให้เห็นถึงความเลวทรามของรัฐบาลและการสืบทอดอำนาจจากรัฐประหารที่ได้ทำให้ความอยู่เหนือรัฐธรรมนูญของสถาบันกษัตริย์ล้นเกินจากขีดจำกัดที่ประชาชนยอมรับได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารในปี2557และนำสถาบันมาเป็นเกาะครองอำนาจด้วยการใช้มาตรา112กฎปราบสิทธิเสรีภาพประชาชนเกินกว่าเหตุไม่เว้นแม้แต่เยาวชนอายุเพียงแค่16ปีเพื่อนพี่น้องของเราถูกฟ้องคดี
ด้วยมาตรานี้กว่า150คนแล้วทั้งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตมิได้มุ่งหมายอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์อยู่ในบรรยากาศความบาดหมางมาโดยตลอดการเดินทะลุฟ้าครั้งนี้เรามุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยต้องไม่เป็นเหตุให้ถูกปิดปากด้วยมาตรา112เราเรียกร้องให้ปล่อยที่ถูกดำเนินคดีจากการใช้สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานทุกคนต้องได้รับสิทธิประกันตัวเพราะพวกเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดแต่อย่างใดเราขบวนเดินทะลุฟ้าเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองภายใต้การสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่จริงใจเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจไม่เร่งรัดจัดหาวัคซีนอย่างทั่วถึงและจริงจังตัดทิ้งข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการยอมให้ทุนยักษ์ใหญ่ควบรวมผูกขาดอำนาจในตลาดค้าปลีกเขียนรัฐธรรมนูญให้ค้ำยันฐานอำนาจตัวเองด้วยการออกแบบระบบเลือกตั้งที่ยังไงก็ได้ตัวเองเป็นรัฐบาลรวบอำนาจในรัฐสภาทั้งตั้งสวมาเองและซื้อตัวสสฝ่ายค้านให้ท้ายตำรวจจับกุมคุมขังประชาชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับใช้กำลังทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและใช้กระบวนการยุติธรรมบังหน้าปราบปรามคนเห็นต่างทางการเมืองไร้สัจจะไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องบางกอยเป็นต้นเราจึงมารวมตัวกันด้วยความรู้สึกนึกคิดทางสังคมและการเมืองที่แตกต่างและหลากหลายแต่มีจุดร่วมกันสำคัญประการหนึ่งนั่นคือประยุทธ์ออกไปวิธีการพื้นฐานที่สุดที่จะฟื้นฟูและกอบกู้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันประชาชนให้กลับคืนมาคือการเอารัฐบาลที่เกิดขึ้นและสืบทอดอำนาจรัฐประหารออกไปจากสังคมและการเมืองไทยให้จงได้คืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อจัดวางสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ในทิศทางอันเหมาะสมในสังคมและการเมืองไทยต่อไปเราจึงขอประกาศปิดภารกิจของขบวนเดินทะลุฟ้า V1 ที่สร้างการเคลื่อนไหวและรณรงค์ด้วยการเดินมาที่นี่เป็นเวลา17วันนับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันนี้เพื่อหาแนวร่วมเชื่อมโยงประชาชนพร้อมทั้งขอประกาศก้าวเข้าสู่ภารกิจใหม่เป็นขบวนเดินทะลุฟ้า V2 ยกระดับข้อเรียกร้องจาก3ข้อเดิมเพื่อหรือนี่คือภารกิจในอนาคตอันใกล้ของขบวนเดินทะลุฟ้า V2 ขอให้พี่น้องโปรดติดตามการประกาศเพื่อดำเนินภารกิจใหม่เร็วๆนี้เราใฝ่ฝันถึงอนาคตอันใกล้ที่ประเทศของเราจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมหนี้สินและอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจของจีนเราใฝ่ฝันถึงอนาคตอันใกล้ที่พี่น้องบางกอยจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยทำกินในผืนป่าแก่งกระจานหรือแผ่นดินกำเนิดได้โดยสมบูรณ์นิรันดร์ไปเราใฝ่ฝันถึงอนาคตอันใกล้ที่สถาบันกษัตริย์จะต้องปรับบทบาทให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราใฝ่ฝันถึงอนาคตอันใกล้ที่สังคมไทยจะไม่มีประชาชนคนใดถูกฟ้องการแกล้งด้วยการกดปราบสิทธิเสรีภาพพรากจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ด้วยมาตรา112อีกต่อไปและเราจะมุ่งเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราต่อไปศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขบวนเดินทะลุฟ้า7มีนาคม2564ณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครครับพี่น้องครับนี่คือแถลงการของเราขบวนเดินทะลุฟ้า V1 ต
รดติดตาม V2 ในเร็วๆนี้นะครับพรุ่งนี้เรานัดเจอกันที่ลานด้านหน้าอาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าวนะครับเราจะเดินไปส่งไข่และเพื่อนๆที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเวลา 8:15 นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ลานด้านหน้าอาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าวครับขอบคุณครับกี่โมงกี่โมงพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปอัพแพดใหม่อันนั้นมันเป็น V1 V2 ต้องเป็นยังไงนะครับเปิดดูนะครับประยุทธ์พี่น้องเอ้ยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปทันทีเอาไหมพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปโดยทันทีพี่น้องเอ้ยประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปโดยทันทีขอบคุณครับเหมือนได้ของเล่นใหม่เลยค่ะพี่บอยต้องครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้การชุมนุมเดินทะลุฟ้าของเราจากโคราชมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ยุติเวทีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เวสองขอให้นะคะอยากให้ติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ในเพจราษฎรและเพจอันมีออฟอนาคีนะคะขอให้กลับบ้านปลอดภัยพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนทุกหน้าที่ช่วยที่ช่วยกันดูทั้งกันดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งพยาบาลทั้งฝ่ายต่างๆทีมสตาฟทุกคนทั้งหน้างานหลังเวทีขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาร่วมกันสามารถติดตามได้ทางเพจ People Go Network ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะคะหน้าลานจอดรถ